ข่าวแรกครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคอรมอได้เคาะเรียบร้อยแล้วงบกลางปี2,566นะครับรวม2,310.26ล้านบาทนะครับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนมแก่อปจอเทศบาลนครและก็เทศบาลเมืองนะครับกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นซึ่งจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพศ2566งบกลางนะครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นงบกลางในปี2566จำนวนทั้งสิ้นนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลย2,310.26ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมหรือว่านมนะครับให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วก็เทศบาลนครเทศบาลเมืองรวมไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้เสนอโดยคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะนํำเงินงบกลางเนี่ยในปี2566เนยที่ได้จัดสรรครั้งนี้ไปชําระเป็นค่าอาหารกลางวันแล้วก็จัดซื้ออาหารเสริมหรือว่านมนะครับให้กับโรงเรียนสําหรับไตรมาสที่4นั่นก็คือห้วงของเดือนกันยายน2500 66นั่นเองอจากที่คณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565มีการอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กนะครับถึงระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6ในอัตราตามขนาดของโรงเรียนส่งผลให้งบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแล้วก็รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมหรือว่านมนะครับ ของกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยรับงบประมาณตรงไม่เพียงพอครับจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ในงบกลางเนี่ยรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวานันและก็อาหารเสริมหรือว่าน,นมนี้ด้วยละครับโดยที่ทางทาง,ทางด้านของสํานักงบประมาณเนี่ยนะคะก็ได้มีการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566งบกลางเนี่ยเป็นรายการทั้งสิ้นเนี่ยนะรวมเป็นเงินกว่า2,2,2,300ล้านบาทนะคะจำนวนตามหน่วยที่ได้รับงบประมาณเนี่ยนะเขาจำแนกออกก็คือ อ,องค์งการบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอาบาจอ4แห่งนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น980,000บาทค่ะแล้วก็2เทศบาลน,นาครน,นะคะอีก20แห่งจำนวน2 21ล้านขออภัยคุณผู้ชม2 1ล้านนะคะ6แสนบาทค่ะเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนในสังกัดอบทอต่างๆแล้วก็โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณอีกเป็นจำนวนกว่า2,200ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคำนวณค่าใช้จ่ายจากจำนวนนักเรียนจริงเนี่ยในภาคเรียนที่1น,นะคะท็อปท็อป2,566ภาคเรียนแรกที่ผ่านมานะเป็นวงเงินกว่า2,300ล้านบาทนะคะก็เป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมศึกษานะคะแล้วก็มีอาหารเสริมนั่นก็คือนมนั่นเองนะคะ ก็ส่วนค่าใช้จ่ายของอาหารเสริมเด็กปฐมวัยท่านมท1หนนะคะก็ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานแล้วก็แผนการปรับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อที่จะรองรับค่าใช้จ่ายกันเอาไว้แล้ว